ดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เราก็มาอยู่ในตัวจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เราก็จะมาดูการแห่เทียนประจำปีของบ้านเราเนาะใช่ที่ลานย่าโมใช่เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับไปกันเลยของกินยังเยอะเลยมันญี่ปุ่นก็มีด้วยของกินหลายอยู่ครับมีไดโนเสาร์พ่นไฟกันมีได้ทุกคนพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะไปไปก็ไม่ต้องดูค่ะไปตรงนี้ก็เป็นลานย่าโมนะทุกคนเนี่ยกินเล่นก็มีอันนี้ก็สงสัยจะเป็นปลาส้มไม่มีก้างมันจะเป็นแค่กระดูกกินเยอะโอ้โหข้าวผัดหน้ากินมีแต่กุ้งข้าวผัดจ้ากุ้งเต็มเลยมีทุกกล่องนี่พี่มีกุ้งมีปูจ้ะไข่ปลาหมึกก็มีเริ่มบอกแล้วแดดเริ่มร้อนแล้วนู่นเขาจะนั่งรอสงสัยเขาจะแห่ตอนเย็นนะฝั่งนั้นเขาจะนั่งดูจะค่อยทำอัศจรรย์ไว้ให้นั่งฝั่งกระโนนเลยตอนนี้ยังไม่ถึงเวลากำลังมาเด้อมาหลายวันเลยไม่ตั้งคำมา
ว่านี่วันแรกเริ่มวันที่1ถึงวันที่4แสงเพียงแห่งศรัทธา1ถึง4งานแห่งเทียนพรรษาของโคราชขบวนแห่เทียนก็ทยอยมาเรื่อยๆต่อมาแล้ว2วัดนี่ด้านหลังก็จะแห่ผ่านด้านหลังเขาทำที่นั่งไว้แห่เดี๋ยวเรารอก่อนนี้ของวัดโบสถ์อำเภอโชคชัยนะครับประเภทขอวัดใหม่อำเภอโชคชัยโอ้โหสวยมากนะครับสวยประณีตมากเลยพระครูครูเจนอดีตเจ้าวัดอดีตเจ้าวาดวัดในโชคชัยโอ้โหนี่สวยครับอันนี้เป็นพญาคุดวัดนอกประเภทกอนอกประเภทกอนะครับโอ้สวยงามมากครับฝีมือคนไทยของเราเป็นเทียนนะครับวัดนอกฟรีครับได้นะคะอ๋อนี่แจกฟรีเขาไม่แจกเราเขาว่าเราผัดก็ไม่ขาดนี่ด้านหลังรถครับข้างหน้าก็เป็นพญาสวยมากเลยทุกคนวัดเดิมดูนี่วันนี้ชนะเลิศแค่ทุกปีเลยครับในวัดเดิมทางสารต้นต้นเพียงได้ทุกปีงามมากครับนี่คนก็มากันเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็ทำบุญได้ในเวลา19:20 นของพิธีเวียนเพียงนะครับสายสุดของเขาบอกว่าตรงสารไทยในแต่ละพิธีตรงนั้นนะครับคือวันนี้เป็นวันสาธุนาทำพุทธสวัสดีท้าวพุทธนาลีแห่งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมต่อในส่วนของการที่จะยังไม่ครบเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับ